เมืองไทยอยากไล่วีจุดๆนะพี่รีซอครับผมก็คงเหมือนครับคุณวีวีนะครับวีวีเนี่ยแม่เหนียวจริงๆเหนียวจริงๆแหมใครเลือกมาวะไล่อยากจะไล่ใครหรอถ้าพูดถึงเขาจะเสียหายมั้ยเนี่ยแบบว่าชื่อไม่เต็มก็ได้ชื่อเยอะๆทอทองทอทองแล้วก็สอเสือสอเสือเพราะเป็นข้าราชการที่ไม่ดีใครไม่บอกเขาบอกว่าให้บอกที่ย่อรีซอไงมันคือเก๊กอ่ะเด็กเก๊กอ่ะเข้าใจป่ะเก่งแต่เก๊กไม่เอาบอลไทยไม่เอามันต้องอย่างนั้นไล่ใครเหรอแล้วใครดีอ่ะชั่วโมงนี้ใช่ป่ะชั่วโมงนี้สู่ชาวอีกตัวอ่ะไอ้หนึ่งโอเคตามพี่เขาสู่ชาวนุ่นนุ่มสู่ชาวนุ่นนุ่มยังไงแล้วก็เมืองทองครับพี่ครับแน่นอนครับเมืองทองมาอยู่แล้วว ันนี้เต็มร้อยกับเมืองทองนะคะสู้ๆค่ะพวกเราถึงจะแพ้แต่เราก็ไม่ถอยค่ะยังไม่แพ้เลยก็แพ้แต่ถ้าเบื่อเราแพ้แต่เราก็จะไม่ถอยไงคะแต่วันนี้เราเต็มร้อยเราจะสู้จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็เราจะได้เป็นแชมป์วันนี้ค่ะเราจะส่งบุรีรัมย์กลับบ้านค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนนะคะสู้ๆค่ะพวกเราตามมาเชียร์ทุกที่ค่ะนักบอลเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ทำดีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้แล้วก็พยายามตั้งใจฝึกฝนผมคิดว่าไม่มีใครที่จะไปเหมาะที่จะเป็นนักเก็บบอลหรอกครับขอให้เขาสู้ต่อไปแล้วกันนะครับขอให้คนที่ด้อยก็ขอให้พัฒนาขึ้นสู้ให้เพื่อสมอสองของตัวเองขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักบอลทุกคนนะครับทุกคนทำดีครับครับผมเมืองทองครับแน่นอนอ่ะนี่แน่นอนอ่ะเพราะอะไรครับถึงรักเมืองทองเพราะรักครับมันอยู่ในสายเลือดแค่นั้นมันอยู่ในสายเลือดชอบใครชอบนักบอลคนไหนชั่วโมงนี้นะธีรศิลป์แดงดาเขาสุดยอดเหมือนกันถ้าพูดถึงก็จริงๆแล้วมันก็มีข้อคอรหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่สำหรับที่ตัวเองได้ไปสัมผัสมารู้สึกว่าเวลาไปเจอกองเชียร์บรรยากาศของเขาจริงๆมันจะมีทั้งกองเชียร์ของสโมสรแล้วก็กองเชียร์ทั่วไปนะครับมันก็รู้สึกว่าความเป็นมืออาชีพเริ่มจะมาเยอะมากนอกเหนือจากบุรีรัมย์ก็ขอชื่นชมเมืองทองแล้วก็BG นะครับที่กองเชียร์แบบน่ารักมากครับผมชอบสาวก็ตายอ่ะเนี่ยกองเชียร์ดีครับ